ป่ะเขาได้ตอนเจ็ดขวบต่อยซ้อมมวยวันละอาทิตย์ละกี่วันเที่ยววันละที่คนเดียววันละกี่ชั่วโมงตลอดปีก็นะครับก็มีปวดมากมีหอมากแล้วก็ต้องคุมปวดท้องเสร็จแล้วจะมีเล่นฟุตบอลกันหน่อยใครเป็นผู้ต่อสู้ที่ยากน่ากลัวที่สุดตอนนี้เหรอยากน่ากลัวที่สุดก็พวกเราคนไทยก็เข้มวันนี้จะจบไปต่อยข้างนอกเมืองไทยไหมที่ไหนแล้วก็ที่ไหนชอบที่สุดชอบไปต่อยต่างประเทศบ่อยๆที่ไหนโปรไป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 เวลาที่เป็นไฟที่มันรอบนี่แต่ปรับตัวยังไงการปรับตัวยากไหมสำหรับผมไม่ยากผมชอบอากาศหนาวชอบทานขนมอะไรที่ยากในการชกเทวันหรือว่าไฟโค้ดเราต่อยตั้งแต่เด็กเลยพวกที่มาที่หลังเราแล้วเราต้องปรับตัวหาเขาถ้าต่อยมวยไทยก็อันตรายมากแต่ต่อยพวกเทวันหรือว่าคนตรงที่เปอร์เซ็นต์อันตรายผมจะลดลงประมาณ70-80%ประมาณนี้เราได้เรียนรู้ว่าสำหรับเราอะไรที่เป็นอาวุธที่คิดว่าใช้ได้ดีที่สุดถนัดที่สุดชอบมากชอบสอบมากที่สุดครับตอนนี้เราบอกตัวเองว่าสอบอะไรต้องอะไรเช่นบางคนอาจจะต้องทำสมาธิบางคนอาจจะต้องคุยกับใครเลยอย่างเงี้ยเล่าถึงโทรนาเมนต์ที่เป็นชกไทยที่มีอยู่ในสังคมที่สุดเป็นคนที่เป็นคนหนึ่งของประเทศไทยมันมีปัญหาเรื่องการผ่านประกอบเพราะว่าตอนแรกคุยกับเขาเราคุยความเข้าใจมันต่างกันก็เลยต่างระหองเราเสียใจไปแต่แล้วก็โอเคเราถือว่าเราไม่ต่อยแล้วเราชนะ2ครั้งเลยต่อยยากไหมเล่าให้ฟังหน่อยว่าเขาเป็นยังไงเขาต่อยยากไหมโอเคสำหรับผมเขาคนคิดว่าเขาเป็นว่าแต่ผมแพ้เขาเพราะว่าผมเพิ่งต่อยมา2 ปีแล้วต่อยแข้งแล้วก็เพราะว่าขาผมก็เจ็บแล้วต่อยมา4 วันคงไม่มีใครไม่มีใครที่ว่าต่อยกับคนอื่นเขาต่อยมา4 วันโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
ี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการสอบสอบสำหรับผมสอบที่เอาหมายสำหรับผมเพราะว่าคนทุกคนเป็นสอบเป็นตารางแล้วผมไม่มีสอบเพราะว่าเวลาเป็นยี่สิบคิดว่าอยากจะกลับไปต่อยกับเขาอีกสักครั้งก็ถ้าผมได้แก้มือผมก็จะมีโอกาสมากกว่าครั้งนี้แล้วก็ถ้าผมมีเวลาซ้อมสามอาทิตย์ผมคิดว่าชนะเขาได้เพราะว่าเขาจะต้องต่อยเขาต้องได้สามบอลเต็มที่ผมคิดว่าโปรโมเตอร์หรือคนจับมีโอกาสแก้มือกับเขาไม่ได้มากกว่าคนที่เราเยอะต่อไปนะครับคิดว่าเราจะหยุดต่อยมวยเมื่อไหร่แล้วก็คิดว่าอายุสักเท่าไหร่ตอนนี้เมื่อก่อนผมเคยเลิกไป2ปีก็ผมต่อได้แค่นี้เลยผมก็เลยกลับมาตอนนี้ผมยังชอบผมยังรักในการต่อยก็ตอนนี้ผมก็ที่เมื่อไหร่คิดว่าประมาณ2ปีจะต่อยหลังจากการต่อยมีแผนจะทำอะไรอยากจะมาเป็นเทรนเนอร์หรือว่าอยากจะเปิดทีมเองไหมก็จะทำต่อยทุกคนนักมวยทุกคนเก่งตรงนี้ก็ต้องทำให้เหมือนทุกคนเลือกไปที่เป็นตัวเองเหมือนกับนักมวยเลือกมาจะมีน้องชายมีหลานคนใกล้ๆตัวเราเราคิดว่าใครเป็นนักมวยที่ดีที่สุดสำหรับเราตอนนี้หรือว่าเมื่อก่อนตอนนี้สำหรับผมที่ผมชอบนะมีสันชัยผมตาแล้วก็น้องโอซิคออะไรที่เป็นจุดสูงสุดที่เราต้องการในกีฬาประเภทนี้อะไรที่ทำให้เราชอบกีฬาประเภทนี้มันถามว่าชอบไหมมันไม่ได้เป็นการชอบมันเป็นการรักมากกว่าเพราะว่าผมก็เป็นแต่นักมวยผมชอบแต่ผมรักยังไงที่เรามีโอกาสได้มาเซ็นสัญญากับทางYokkao บ็อกซิ่งการเซ็นสัญญากับผลิตภัณฑ์นี้มันเป็นตัวให้รู้ว่าคนที่โอเคที่มาจะใหม่หรือคนยังไม่รู้จักแต่มันเป็นตัวที่ดีครับเวลาผมได้ลองใส่มันกระชับมือเราต่อยมันเป็นตัวมันเซฟมือเราอะไรเงี้ยหลายคนทั่วโลกจะได้รู้จักสุดสาครชื่อแบบเขาจะมีสองเวลาที่ต่างประเทศเองผมจะทำงานเขาจะได้ไปถ่ายทอดวิชาที่ผมรักในการต่อยมวยนะก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ลองใส่เป็นมวยแล้วก็อุปกรณ์การใช้เป็นสิ่ง